ชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมจึงทำให้ประชากรในประเทศกว่า30%หันมาทำการเกษตรแต่ด้วยราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ผันผวนอยู่ตลอดจึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอนบางรายก็ขาดทุนในที่สุดซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือการกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำมาลงทุนทำการเกษตรภาครัฐจึงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนครับกองทุนฟื้นฟูเราเนี่ยมีงานอยู่2ขาขาหนึ่งคือขาจัดการหนี้ขาหนึ่งคือขาฟื้นฟูขาฟื้นฟูเนี่ยจะอยู่ที่กรรมการบริหารค่ะแล้วดิฉันก็ตั้งแต่แรกที่เข้ามาก็ประกาศเลยว่าเราต้องทำเรื่องฟื้นฟูเป็นหลักต้องเป็นหลักเพราะว่าเกษตรกรเราต้องฟื้นฟูเราต้องทำอาชีพแล้วก็ถามบอกถ้าไม่ฟื้นฟูไม่ทำอาชีพแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เอาเงินไหนมาใช้จ่ายเวลาพี่น้องเกษตรกรสมาชิกเราเนี่ยทำแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันต้องผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการจังหวัดแล้วอนุนี่มีหน้าที่แทบจะดูแลเราแทนเราทุกอย่างในพื้นที่เหมือนเป็นตัวแทนของแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ไปเลยใช่แต่ละจังหวัดเลยค่ะมีทุกจังหวัดแล้วกองทุนเนี่ยฟื้นฟูเนี่ยที่จะทำอาชีพเนี่ยเมื่อสมาชิกเขาต้องเป็นตัวแทนที่จะลงไปเผยแพร่ระเบียบให้ทำยังไงทำอะไรได้บ้างคือทำอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพการเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็ย้ำกับอนุว่าต้องดูอย่าให้มีการรับจ้างเขียนโครงการเกิดขึ้นอนุไปตะเวนดูไปแนะนำเขาอาจจะให้เขาช่วยกันเขียนแนะนำเขาหรือเราช่วยบ้างนะคะแต่อย่าให้ใครไปรับจ้างแล้วเรียกก็เน้นนะคะว่าโครงการฟื้นฟูเนี่ยพอเริ่มปั๊บขอให้อนุถามชาวบ้านเลยหนึ่งคุณคิดอยากทำอะไรต้องให้เขาคิดก่อนถ้ายังไม่ได้คิดซะนะคะให้เวลาเขาคิดไม่แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเวลาเขียนโครงการข้อแรกหนึ่งต้องถามเลยคุณมีแหล่งน้ำไหมไม่มีน้ำอย่าทำเกษตรต้องดูความพร้อมก่อนไม่มีน้ำอย่าทำเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณมีน้ำไหมมีแหล่งน้ำไหมถ้ามีอยู่ที่ไหนแล้วคุณจะปรับปรุงไหมบางทีอาจจะมีเป็นบ่อเล็กบ่อใหญ่บ่อแต่มันตื้นแล้วถ้าจะทำจริงๆต้องคำนวณดูแล้วก็ปรับปรุงอาจจะปรับปรุงขุดลอกหรือว่าอาจจะอยากได้เครื่องสูบน้ำนะคะสมมติอย่างนั้นหรืออาจจะทำตรงปากบ่อขอบบ่อเนี่ยให้มันเรียบให้มันเป็นสำหรับที่จะปลูกอะไรปากบ่อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไหมถ้ามีจะปรับปรุงไหมเขียนโครงการมาเลยของบมาข้อแรกถ้าไม่มีคุณคิดจะทำไหมคิดจะทำอย่างไรมีที่ไหมในกลุ่มเนี้ยจะทำกลุ่มนึงเนี่ยสมมติว่าจะเลี้ยงวัวจะทำแหล่งน้ำเอาน้ำให้วัวกินเนี่ยกี่คน4คนนี้มีแหล่งน้ำไหมแล้วคุณมีตรงไหนแล้วคุณใช้ร่วมกันได้ไหมต้องให้เขาตกลงกันแล้วก็ทำกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นไม่ได้เพียงแค่ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรเท่านั้นแต่กองทุนยังส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตรนั่นเองครับก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเขาต้องทำอาชีพที่เขาทำเป็นและเขาอยากทำแล้วเราเน้นเรื่องแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้องพอเพียงแล้วฉัน อย่าโกรธนะคะกระทรวงเกษตรดิฉันบอกว่า เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยอาจจะขัดอาจจะแย้งกันด้วยซ้ำไปกับกรรมการบางคนดิฉันบอกกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือเกษตรกรรายย่อยเราต้องให้กับคนที่ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้สมาชิกเราเนี่ยเราเน้นตรงนั้นนะคะหลายคนก็บอกเน้นเวลาทำตลาดดิฉันบอกว่าตลาดก็ทำตลาดง่ายๆเอาว่าถ้าเกษตรกรรายย่อยเริ่มต้นผลิตได้เนี่ยกินก่อนกินแล้วเหลือขายขายที่ไหนขายในชุมชนถ้ามันเยอะเราก็มีตลาดชุมชนไหมตลาดตำบลไหมค่อยๆขยับขึ้นไปยังไม่ต้องไปนึกถึงขุยเนี่ยจะต้องมาขายไหมไอโอท็อปที่เมืองทองอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ต้องไปคิดแต่ถ้าเรื่องถึงได้บอกว่าตอนนี้เรามีโครงการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อที่จะให้ดูแลเรื่องตลาด
ดี๋ยวฉันว่ากองทุนฟื้นฟูนี่แหละต้องทำงานหนักเพราะคุณต้องคัดคุณต้องแยกว่าเกษตรกรของเราสมาชิกเราเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยคุณเนี่ยผลิตได้ระดับไหนระดับบริโภคหรือระดับแลกเปลี่ยนหรือระดับขายเจ้าหน้าที่เราเนี่ยกับอนุกรรมการของเราเนี่ยต้องแยกตรงนี้ให้ได้มันถึงจะสอดคล้องไม่ใช่เขาผลิตได้เราอยากจะไปโชว์ตลาดขายตลาดผลิตได้เท่าไหร่ขนไปขายแล้วไปซื้อกินอย่างเงี้ยดิฉันบอกไม่ได้อะมันผิดวิถีชีวิตของเขาจึงทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สำคัญพวกเขาเหล่านี้หลายคนยังสามารถปลดหนี้ได้จากการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ครับ